สวัสดีครับในเวลาของ EX Entertainment e x p r e s s กันแล้วนะครับที่เราคัดข่าวเด่นเคันข่นขาวฮอตมาเสิร์ฟด่วนแบบม้วนเดียวจบครับวันนี้วันที่30ธันวาคมใกล้ปีใหม่แล้วนะครับคุณผู้ชมท่านไหนเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าไปไหนก็แล้วแต่ขับรถด้วยความไม่ประมาทนะครับส่วนใครก็ตามที่อยู่ที่บ้านวันนี้พระโตะอยู่บ้านอัปเดตข่าวบันเทิงเป็นเพื่อนคุณผู้ชมนะครับอาแะครกบเริ่มต้นข่าวแรกว,วันนี้ที่ตลกสู้ชีวิตป๋าเทพโพงามครับไปดูเหตุผลกันว่าทําไมเราถึงไม่ค่อยเห็นผลงานการแสดงหน้าาจอักเท่่ไร คร่ำบดอยู่ใน<อ>วงการบันเทิงม,มานานกว่า30ปีแล้วนะครับสำหรับนักแสดงตลกรุ่นใหญ่เทพโพงงามแต่ว่าช่วงหลังที่ดูเหมือนว่าง,งานสแสดงเจ้าตัวจะลดน้อยลงป่าเทพก็ย้ําชั้นนะครับว่าไม่ได้เป็นเพราะไม่มีงานแต่ขอเลือกงานมากขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจอผู้จัดละครที่รู้สึกว่าผู้จัดดูไม่ค่อยให้ความสำคัญไม่ให้เกียรติสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะยืนบทแค่ตัวประกอบมาให้บางครั้งเนี่ยถึงขั้นที่แค่ให้โผล่มายืนเฉยๆโดยไม่ให้พูดสักคําก็เจอมาแล้วครับบางครั้งอาจจะเป็นพระเป็นพระนะ ฉายมาทั้งสองชั่วโมงแล้วเสร็จแล้วจะมีพระมาพูดหน่อยนึงอ,อ่ะสบายดีนะโยมแล้วก็หายไปอะไรเงี้ยอย่ามาเลยพวกเนี้พอแล้วอมถึงซึ่ง,ซ,งซึ่งบางครั้งถ้าเกิดเอาป่าไปเนี่ยครับให้มองเห็นคุณค่าของป่าหน่อยเอาไปทําให้มันถูกทางหน่อยหรือวางตัวป่านี่ให้มันให้มันสมกับกับในเรื่องหน่อยอะ่ะอยากเล่นอืมอยากจะทําแต่นี่ว่าถ้าเอาไปอย่างนั้นอ่ะขอร้องอย่าเอาไปเลย อาจจะเป็นเพราะเหตุผลนี้นะครับตอนนี้ป๋าเทพก็ทุ่มทุนสุดฤทธิ์เลยนะครับแถมกิจการที่ไปได้สวยมากมีแววว่ากำลังจะขยับขยายสาขาใหญ่โตที่สําคัญป๋าบอกตอนนี้นครับกำลังวางแผนจะเปิดสอนเป็นวิชาชีพด้วยใครสนใจก็ลองติดตามผลงานของป๋าดูนะครับเอากําลังใจช่วยให้ด้วยนะครับ